บนเรือตรีสมเกียรติผลประโยชน์เลยค่ะที่การสอปรอปตนำสื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ด้านเศรษฐกิจกที่บริษัทม่านกู่หว่างฟูด้ดอำเภอ อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปทุเรียนเป็นการลงทุนร่วมกันร,ระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนรับซื้อผลผลิตทุเรียนเพื่อแปรรูปแช่แข็งส่งออกไปยังประเทศจีนค่ะโดยเศรษฐกิจในพื้นที่ในปี2,561ถึงปี2,562เพียง1ปีเกิดการลงทุนในพื้นที่ไปแล้วกว่า1,500ล้านบาทซึ่งก็เป็นผลจากการผลักดันโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่จะช่วยขยายพื้นที่สีม่วงที่เป็น ื้นที่อุตสหาหกรรมให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะและในวันพรุ่งนี้ทางสอ,อบตอจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาประกาศรับรองมาตรฐานให้กับภาคการเกษตรแล้วก็ปรับปรุงด่านพรมแดนเพื่อประโยชน์ต่อการค้าชายแดนให้มากขึ้นด้วยค่ะทีนี้สำหรับสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ทางเลขาธิการสอบตบอกว่ายังเกิดขึ้นอยู่บ้าง เพราะยังมีกลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีแนวคิดแบบเดิมประมาณ2,000คนแต่ขณะนี้ถือว่ามีสัญญาณบวกเกิดขึ้นในพื้นที่หลังพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เปิดใจให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าพูดคุยและทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นส่วนการพูดคุยสันติสุขเป็นหน้าที่หลักของคณะพูดคุยสันติสุขไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะหรือไม่ก็ไม่มีผลต่อการทํางานนะครับของสอบอตอที่ต้องทํางานด้านการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสร้างสภาวะแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพูดคุยรวมถึงการจัดเวทีรับฟังและสะท้อนปัญหากับคนในพื้นที่ส่งให้กับคณะพูดคุยสันติสุขไปพิจารณาครับ และอย่างที่บอกไปนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะมีกําหนดเดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชาการทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงมีการระดมกําลังเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่โดยสนธิกําลังดูแลรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ถนนสายสุขยางภายในเขตเมืองยะลาเน้นตรวจสอบบุคคลต้องสงสยัยบุคคลเป้าหมายในคดีความมั่นคงตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้อง สงสยัยรวมทั้งอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งคนร้ายอาจฉวยโอกาสซุกซ่อนไว้ในยานพาหนะเพื่อที่จะนําเข้ามาก่อเหตุในเขตย่านชุมชนย่านการค้าแล้วก็จุดเสี่ยงในพื้นที่นะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ